เราอยู่บนความไม่แน่นอนคือวันหนึ่งเราร่ำรวยแม้แต่ชื่อเสียงวันหนึ่งเราได้มันมาอย่างสมบูรณ์แบบวันหนึ่งเราต้องเสียมันไปผมไม่ได้ต้องการที่จะไปอยู่ในจุดนั้นสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับกิมเล้งออริโอครับที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นวัยวิทย์กับพี่วัยวิทย์ก็คือชื่อที่จะให้ทุกคนจำได้และเรียกง่ายนะครับมาจากชื่อจริงของผมปรายวิทย์ครับแต่ละเพลงใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนเขียนครับผมเป็นคนแต่งผมเป็นคนเขียนครับเกิดมาจากกีตาร์เนื้อร้องทำนองเริ่มต้นจากผมและก็มีเพื่อนๆในทีมนะครับที่ช่วยกันทำงานให้มันเป็นรูปประธรรมมากขึ้นเช่นมีกลองมีเบสคีย์บอร์ดแซกโซโฟนนะครับรวมถึงเพื่อนๆในทีมเป็นโปรดิวเซอร์กันทุกคนทำงานได้ทั้งหมดมีความรู้ทางด้านดนตรีพี่หมูเริ่มเขียนเพลงมานานแล้วเขียนเพลงตั้งแต่ม.5จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่หยุดเขียนอย่างเพลงกระดังงาเกรียมไฟมีที่มาที่ไปยังไงกระดังงาเกรียมไฟก็เกิดมาจากวันหนึ่งไปนั่งดื่มแล้วก็เห็นชีวิตในกรุงเทพซึ่งผิดปกติจากการที่เคยเห็นนะครับก็เอามาเล่าเป็นเรื่องก็คือเขียนถึงผู้หญิงขายบริการแต่เดี๋ยวนี้มันก็เซ็กซ์วอร์เกอร์อะไรก็ถูกกฎหมายไปหมดแล้วแต่เรื่องที่คนบ้านนอกอย่างผมแปลกใจคือมันเป็นเรื่องนั้นไงมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นมันคือการเปิดหูเปิดตานั่นแหละมันก็คือกระดังงาเกรียมไฟกระดังงาที่ว่าลนไฟเนี่ยหอมใช่ไหมครับผมเขียนจากสุภาษิตนี่แหละกระดังงาลนไฟแต่มายูเรกาตอนพอมันถูกรนมากๆรนมากๆมันก็ไหม้ก็เกรียมก็มาเปรียบเทียบเป็นการตีความอีกแบบหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งผิดถูกก็ไม่เป็นไรมันถูกกฎหมายวันนี้เป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ถูกกฎหมายแล้วเป็นอาชีพที่มีเกียรติและก็ต้องถูกการันตีโดยรัฐบาลรู้สึกยังไงบ้างครับพี่พอเพลงมันทำงานไปถึงแล้ว12 ล้านวิวมันสำเร็จตั้งแต่ขั้นตอนแรกแหละที่เราเริ่มทำเพราะว่าผมทำงานเพราะว่าต้องการความสำเร็จจากภายในก่อนแล้วสิ่งที่มันส่งออกไปเนี่ยผมถือว่าได้ทำในสิ่งที่ต้องการได้ชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีนะมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยกับมันผมยังมีหน้าที่ทำงานต่อไปเรียนรู้ชีวิตในปีต่อปีปีต่อปีและทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้ทั้งตัวเองและผู้อื่นและสังคมที่มันวิวัฒนาการไปอย่างนี้เวลาเขียนเพลงนี่ปกติแล้วเริ่มจากเขียนก่อนเลยบ้างหรือว่าใช่ตีมาก่อนแล้วแต่งเนื้อหรือว่าพี่แต่งเนื้อมาก่อนผมทำได้ทุกอย่างคือตั้งแต่มีเนื้อเพลงมาก่อนมีคอร์ดขึ้นมาก่อนอย่างกระดังงาเนี่ยที่เขียนก็มาจากการไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขี้บุหรี่แล้วก็จุดสูบในใจผมก็ได้คีย์เวิร์ดแล้วว่าไฟในมือติดไปที่บุหรี่แล้วผมก็แต่งต่อยอดไปจากความรู้ตรงนั้นไฟในมือติดไปที่บุหรี่จากนาทีผ่านไปเป็นชั่วโมงแต่ก็มีคนที่เนี่ยมีพี่เจสซี่มาร่วมอัดกีตาร์ด้วยครับครับครับทราบว่าที่มาที่ไปพี่ไปรู้จักกันได้ยังไงครับก็เราทำงานดนตรีก็มีการไปมาหาสู่กันอยู่แล้วเรารู้จักกันวันหนึ่งไม่รู้จักใครเราก็จะรู้จักคนนั้นเพราะว่าวงการดนตรีมันก็จะบีบเราเข้ามาให้เห็นคนที่เป็นนักดนตรีเหมือนกันเป็นนักร้องเหมือนกันอยู่บนเส้นทางเดียวกันถนนอาจจะมีเส้นเนี้ยเส้นดนตรีเนี่ยถนนดนตรีเนี่ยวิ่งไปก็จะเจอใครที่อยู่ข้างทางบ้างเจอใครอยู่ปลายทางบ้างระหว่างทางบ้างหรือเพิ่งเริ่มต้นบนเส้นทางนี้บ้างเราจะเจอทุกคนที่ทำงานดนตรีเหมือนกันเพราะเราทำเรื่องเดียวกันและจุดหมายปลายทางก็คงไม่ต่างกันก็มาเจอเจสซี่ตอนนั้นมีชีวิตเพื่อคนอื่นเนี่ยที่ต้องการสื่อในก็สื่อถึงตัวเรานี่แหละคือชีวิตมันไม่เที่ยงมันอนิจจังเราอยู่บนความไม่แน่นอนคือวันหนึ่งเราร่ำรวยมากและเราก็สามารถเป็นคนที่ยากจนได้ในวันหนึ่งมันมีหลายๆกรณีหลายๆตัวอย่างผมคิดว่าแม้แต่ชื่อเสียงของเราก็เหมือนกันวันหนึ่งเราได้มันมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปมันเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้มันหมุนไปเรื่อยๆไม่มีใครครอบครองสิ่งใดได้จริงนั่นคือการมาตระหนักแล้วก็ตกผลึกว่าการที่จะมีชีวิตและทำงานทุกอย่างในโลกเราควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเป็นหลักแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปมีชีวิตเพื่อตัวเองอย่างเดียวเราต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยแล้วเราจะทำงานได้อย่างสบายใจแล้วก็ให้ได้อย่างไม่หวงแหนเพื่อชีวิตคนอื่นแล้วอย่างศิลปินเองมาจากเรื่องจริงตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมตื่นเช้าไปเข้างานตอนนั้นทำงานร้านกาแฟตกเย็นมาก็มาจับกีตาร์ร้องเพลงรู้สึกว่าการที่ผมจะเป็นบาริสต้าที่เก่งที่สุด
ในประเทศนี้มันห่างไกลมากเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการไปอยู่ในจุดๆนั้นผมรู้ตัวแล้วก็ย้อนกลับมาตระหนักในวันที่ตัวเองจับกีตาร์และแต่งเพลงขึ้นมาว่าทุกๆวันแต่เช้าเขาจะไปเข้างานผมย้อนกลับมาว่าเราเป็นใครทุกๆเย็นปิดร้านจับกีตาร์ออกมาร้องเพลงเขามีความใฝ่ฝันสักวันจะเป็นศิลปินกล่าวกลางปีกโบยบินผมตัดสินใจว่าจะต้องทิ้งงานและเลือกการบรรเลงนั่นคือสิ่งที่ผมเลือกนั่นคือศิลปินเอกในความหมายผมแล้วผมก็มาแต่งไปสาธยายบรรยายเล่าเรื่องเพื่อที่จะทำให้เพลงมันเป็นเพลงแล้วก็สำเร็จมาเป็นงานให้ได้แต่นั้นก็เป็นเรื่องอดีตมากๆทุกวันแต่เช้าเขาจะไปเข้างานทุกเย็นปิดร้านจับกีตาร์ออกมาร้องเพลงเขามีความฝันฝากถึงน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำเพลงแล้วก็อัดเพลงในสมัยนี้แล้วก็กำลังแบบติดตามพี่หมูแบบเป็นไอดอลอยู่เรื่องนี้ดีมากครับเมื่อก่อนผมทำเพลงเนี่ยผมหาอุปกรณ์ในการทำงานยาก1เราไม่มีสตางค์2อุปกรณ์ราคาแพงและ3เราไม่มีคนที่จะมาคอยชี้นำว่าเราควรจะทำยังไงเริ่มต้นยังไงอินเทอร์เฟซไม่รู้จักเลยไม่เคยรู้จักแม้แต่ไมค์คอนเดนเซอร์ไมค์ไดนามิกว่ามันแตกต่างยังไงเราควรจะใช้อะไรในการอัดเพลงเดี๋ยววันนี้เทคโนโลยีมันง่ายขึ้นที่จะแนะนำก็คือว่าเราสามารถเดินเข้ามาที่ผู้จำหน่ายตัวแทนจำหน่ายแม้แต่กิมเล้งเองที่เชิญผมมาวันนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจเช่นไมค์แฟรงเกนหรืออะไรเนี่ยซึ่งทำงานได้มาตรฐานมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นจริงๆทำดีโมก็ได้นะครับสิ่งที่แนะนำก็มีเท่านี้แหละทำดีโมขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาต่อเติมแล้วมาหาคำแนะนำจากพี่ๆที่กิมเล้งก็ได้ผลงานการติดตามนะครับสำหรับวันนี้มาไลฟ์ที่กิมเล้งออดิโอนะครับดีใจเป็นเกียรติแล้วก็มีโอกาสว่าจะได้กลับมาอีกนะครับแล้วก็ฝากติดตามศิลปินท่านอื่นๆที่จะมีผลงานกับกิมเล้งด้วยอัลบั้มที่กำลังจะออกต่อไปนี้ชื่อว่าอัลบั้มบางกอกนะครับคงอีกไม่นานเกินรอก็จะได้เห็นผลงานนี้ในสตรีมมิ่งต่างๆ YouTube Facebook ขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับบางคนนั้นก็จะฟังเพลงร็อกสู้เพี้ยนมาเพี้ยนไปบางคนนั้นก็จะฟังเพลงร็อกบางคนนั้นก็จะฟังเพลงบลูกินเหล้าเมาก็มาลองเล่นดูช่างหมดสู้เพี้ยนมาเพี้ยนไป